สนับสนุนโดยทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibility กู้เพื่อสู้สินเชื่อมณีทันใจเพื่อธุรกิจจาก SCB เราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาเวลาเกิดภัยเชื่อแป้งเชื่อเมืองไทยประกันภัยชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปช็อปได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำตรงนี้คือบริเวณนี้คืออันนี้ที่ผมเคยได้ยินมาที่เป็นหลวงพ่อเหลือใช่อ๋อนี่หลวงพ่อเหลือหลังจากที่เราไปกราบหลวงพ่อกักขุนครับกันมาแล้วเราก็ต้องมากราบหลวงพ่อเหลือนะครับที่ได้ชื่อว่าหลวงพ่อเหลือเนี่ยเพราะเป็นทองที่เหลือจากหล่อหลวงพ่อกลักฟินโอ้ที่มาเดียวกันใช่ที่มาเดียวกันเป็นกลักฟินเหมือนกันโอ้ในการเป็นองค์พระนะปางเป็นหลวงพ่อพระพุทธรังสีมุตขาพรานครับนะหรือที่เราเรียกกันว่าหลวงพ่อเหลือนั่นเองอ๋อแล้วองค์เดิมเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้เลยไหมก็จะคล้ายๆแบบนี้คล้ายๆแบบนี้เลยแล้วก็มาหล่อซ่อมด้วยทองที่เหลือจากหลวงพ่อกักฟินโอ้สวยงามมากเพราะฉะนั้นถ้ากราบหลวงพ่อกักฟินเสร็จแล้วต้องมากราบองค์นี้นะค่ะชื่อท่านก็เป็นมงคลมากเลยนะคะเหลือนี่คือเหลือกินเหลือใช้ไหมเจ้าคะใช่ความเชื่อเป็นอย่างนั้นเลยครับผมเหลือกินเหลือใช้อะไรที่ทำไปก็มีแต่เหลือเอาสายมูนะฮะอยากรวยอยากสบายมีเงินเหลือกินเหลือใช้มาจุดนี้ก็ต้องกราบหลวงพ่อเหลือส่วนทางด้านหลังนี้ค่ะเป็นรูปหล่อของใครยังไงเจ้าคะทางด้านหลังเนี่ยจะเป็นรูปหล่ออดีตเจ้าว่าวสุทัศน์ทุกพระองค์เลยใช่ไหมคะใช่ทั้งหมด7องค์ทุกองค์เลยเริ่มจากองค์นี้เป็นองค์แรกครับองค์นี้คือเป็นองค์แรกที่เริ่มสร้างวัดครับมีนามว่าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณเริ่มสร้างวัดในสมัยรัชกาลที่3ก็ได้นิมนต์ท่านมาเป็นเจ้าวาดองค์แรกองค์ที่2จะย้ายไปครองวัดที่วัดพระเชตุพนหรือวัดโพธิ์นะแล้วก็ไปองค์ที่3เนี่ยสำคัญครับนะก็คือสมเด็จพระวรรณรัตน์แดงนะนี่สำคัญยังไงเจ้าคะก็เพราะว่าท่านเนี่ยเป็นต้นตำรับในการสร้างพระสุนทรีวานีโอ้นะเป็นคนแรกเลยแล้วท่านเนี่ยเป็นอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียงหลายรูปหลายองค์ครับอาทิเช่นองค์นี้ก็คือสมเด็จพระสังฆราชแท้ก็เป็นลูกศิษย์ของท่านโอ้แล้วก็คือองค์นี้สำคัญมากเพราะว่าท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชด้วยสังเกตดูว่าท่านจะประทับบนแท่นแล้วก็มีสมเด็จพระฉัตร3ชั้นนะซึ่งเป็นฉัตรประจำตำแหน่งของพระสังฆราชนะเป็นพิเศษก็คือเป็นพระสังฆราชพระองค์ที่12ของกรุงรัตนโกสินทร์ครับค่ะแล้วก็เป็นพุทธมามกาจารย์ของรัชกาลที่8โอ้แล้วก็คือตอนนี้เนี่ยภาพวาดที่เป็นต้นฉบับของพระสุนทรีวานีก็อยู่ที่กุฏิเดิมของสมเด็จพระสังฆราชแผ่นด้วยใช่อยู่ที่กุฏิเดิมของท่านหรือที่เราเรียกว่าอยู่ที่ตำหนักสมเด็จนะอันนี้ก็คืออดีตเจ้าวาดรูปที่4ครับรูปที่5ที่6ที่7นะทุกรูปเป็นสมเด็จพระราชาคณะเป็นสมเด็จพระราชาคณะหมดเลยนอกจากได้กราบหลวงพ่อเหลือขอพรให้เหลือกินเหลือใช้กันไปแล้วยังได้กราบสักการะรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาสของวัดสุทัศน์ทุกพระองค์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตอีกด้วยล่ะค่ะโอ้โหต้องบอกว่า2สัปดาห์นะเจ้าคะมาวัดสุทัศน์เนี่ยถูกใจสายมูจริงๆเจ้าค่ะมีอะไรที่พระอาจารย์อยากจะฝากบอกคุณผู้ชมที่จะได้มีโอกาสมาที่วัดสุทัศน์แห่งนี้ไหมคะก็ทุกวันนี้นะทางวัดก็ยังบูรณะปฏิสังขรณ์ในเรื่องของพระวิหารคตหรือว่าพระเบียงคตทางพระวิหารหลวงนะก็ใครที่อยากจะร่วมบุญในการบูรณะเสนาสนะนะซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นบุญที่ได้อานิสงส์มหาศาลเพราะการสร้างเสนาสนะบุญนาปฏิสังขรณ์เนี่ยได้บุญใหญ่แล้วก็มาร่วมได้ตามกำลังศรัทธาซึ่งทางวัดก็มีตู้บริจาคตั้งไว้ให้ถูกมากๆเลยนะคะขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างมากเลยนะคะเป็น2สัปดาห์ที่เราเต็มอิ่มจริงๆนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสอยากที่จะมาที่วัดสุทัศน์แห่งนี้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังจริงมาเถอะที่นี่ร่มเย็นเข้ามาแล้วสบายใจ
นะคะเมื่อเรามีความสบายใจกลับไปทำอะไรก็สำเร็จทุกอย่างเลยนะคะครับผมวันนี้ครับผมขอกราบขอบพระคุณครับพระอาจารย์ขอบคุณค่ะและแน่นอนพาคุณผู้ชมมามูได้ก็ต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะคะขอให้เฮงๆรวยๆด้วยค่ะขอขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทางธนาคารออมสินมากกว่าธนาคารเพื่อสังคมบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนกลับส่วนสัปดาห์หน้าพี่ก๊อฟและทิพย์จะพาคุณผู้ชมไปไหนก็พลาดไม่ได้นะคะเพราะแต่ละที่ที่เราพาไปเนี่ยทีมงานแล้วเราเลือกมาแล้วมูกันมาแล้วของเด็ดของดีคือต้องบอกว่าบางจุดเนี่ยคุณยังไม่เคยรู้มาก่อนเราก็จะไปค้นมาใช่ส่วนที่ที่เขาไปมูกันบางทีเรามูตามกันไปแต่เราไม่เข้าใจว่าแล้วที่เขามูเพราะอะไรยังไงคุยยกบ้านมูยกสยามเอามาเล่าให้ฟังแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆไปดูได้ใน TikTok นะฮะมีหลายๆท่านนะตามรอยเราอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมดูกันโอ้โหจะเหยียบล้านแล้วแต่ว่าคลิปย้อนหลังถ้าอยากดูคลิปเต็มไปที่ YouTube ได้เลยนะคะนะสัปดาห์หน้าจะพาไปที่ไหนพลาดไม่ได้นะคะส่วนสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่บ่ายโมงตรงทางช่องอมรินทร์ทีวี HD 34ทุกวันอาทิตย์กับรายการคุยยกบ้านมูยกสยามไปจับคนชลศรีดาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอให้สมหวังทุกคนนะครับเพียงเอ้ยตรงนั้นยังไม่ได้ขอเลยเดี๋ยวเมื่อกี้ได้ข่าวว่าวนขอไป3รอบแล้วอย่ายุ่งนะเคล็ดลับมูอันไหนจดไม่ทันสามารถตามรอยการมูไปด้วยกันอีกครั้งได้ทาง YouTube Rainbow Media Channel หรือติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการแล้วอย่าลืมกด Subscribe Rainbow Media Channel ด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กันที่วัดเทวราชกุญชรวรวิหารนะครับเนี่ยนี่เลยเรามาถึงตรงภาพก็คือบางคนเห็นก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมเสือไปกัดพระด้านหน้าเนี่ยที่เราเห็นเป็นลานจอดรถสมัยก่อนนี่เป็นป่าช้าเก่าแม่พวงหรือคุณยายพวงที่เป็นรูเนี่ยเขาตั้งใจว่าให้กระซิบบอกอมรินทร์ทีวี